ช่วยให้สบายอุ้ยโทษชนนี้ก็ได้ไม่เป็นไรโดนแก้ตัวบางทีก็ได้แก้ตัวโอเคครับอยู่ชั้นไหนครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้อยู่ปี3ค่ะของสถาบันสยามค่ะคณะบริหารค่ะบริหารอะไรบัญชีค่ะบัญชีโอเคจบบัญชีให้ได้แล้วก็สอบเป็นผู้ตรวจให้ได้ค่ะแกนะต้องมุ่งไปยังผู้ตรวจให้ได้บัญชีถ้าไม่ถึงตรงนั้นก็ยังในรุ่นในส่วนตัวถ้าไม่ถึงผู้ตรวจก็ยังในงานก็ตรวจได้ทำได้ตรวจได้อนุมัติได้โอเคฝากไว้นะพยายามประมาณชั่วไม่เกินน่าจะไม่เกินระหว่าง 5-10 ปีนะน่าจะไปถึงตรงนั้นได้ตั้งเป้าไว้เพราะได้ยินก็ชีวิตนี้ก็ผมจะรู้เลยว่าคนที่มี opportunity ในการเซ็นบัญชีบริษัททางร้านมันมีผลเยอะต่อการเซ็นหนึ่งครั้งโอเคนะด้วยความตั้งใจจริงครับค่ะเอาล่ะถ้ามันถึงจนตัวทำไมเราจึงอยากให้คนในโลกนี้เข้าใจเราจังอยากให้เข้าใจความรู้สึกของเราอ่ะกลับกันคำถามเป็นโจทย์ทำไมหนอเราจึงอยากให้คนข้างตัวใกล้ตัวไกลตัวในโลกนี้ทั้งหมดเข้าใจเราจังเป็นคำถามไม่ใช่กลับกันกลับกันว่าถามตัวเคยถามตัวเองว่าเราคือใครเราคือใครเราจึงอยากจะให้เขาเราจึงอยากจะให้เขาเข้าใจรู้จักเราเข้าใจกลับกันนะต้องถามว่าเราคือใครแน่ตอบได้ไหมเราคือใครเอาลูกใครหลานใครก่อนเราเป็นชายใจเป็นชายแล้วหญิงใจเป็นหญิงจริงไหมประโยคแรกใช่เราเป็นหญิงแน่ใจแน่ใจนะไอความเป็นหญิงมันต้องมีอะไรบ้างเป็นคุณสมบัตินี่น้ำมั่นใจในคุณสมบัติไหมแน่ตรงนี้สำคัญมั่นใจไหมหนูว่าหนูออกแมนๆหน่อยๆอ่ะเพื่อนบูเพื่อนบูใช่นักบูนักบูดีนักบูคือนักที่สอดส่องหาความก้าวหน้าใช่ไหมมันจะรู้ตัวแอดวานซ์ไปเรื่อยๆประสบการณ์ก็เลยลักษณะของผู้นำนะครับเปิดมิติใหม่เปิดความคิดใหม่นำไปสู่ที่เราอยากจะรู้นั่นคือเป็นความเจริญแต่มีข้อแม้นิดนึงว่าการบู๊อะไรก็ตามทีความปลอดภัยย่อมพึงมีนี่บู๊บางทีเราขาดความรอบคอบไปเจอสิ่งที่ไม่ปลอดภัยเราแก้ปัญหาไม่ได้ตนต่างที่มันจะมัดตัวเราอะไรก็ไม่รู้แหละโอเคนะให้เข้าใจนะว่าในชีวิตของเราจริงๆครับเรามีเพื่อนโลกเพื่อนร่วมโลกเดียวกันเยอะแยะเลยต้นไม้ก็เป็นเพื่อนกับเราได้หมูหมากาไก่ก็เป็นเพื่อนกับเราได้ถ้าเราเข้าใจมิติของธรรมชาติดีเราลืมไปไหมว่าเราไปสอดส่องหาความเป็นวิทยาศาสตร์มากจนเกินไปหรือเปล่าเช่นวิชาคณะวิทย์ที่คำนวณบัญชีมันคิดคำนวณง่ายๆแล้วล่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะวิชาตัวเลขคือวิชาของศรีสนนชัยอธิบายง่ายๆครับ4บวก1เป็น5อะไรบวกอะไรเป็น5 2บวก3 3บวก2ก็ใช่อะไรลบกันอะไรเป็น5นี่แหละครับวิชาครับศรีสนนชัยโอเคครับไม่จบโอเคนะผมจะให้ฉายาว่าเป็นวิชาศรีสนนชัยแต่ต้องรู้กันทั้งโลกนะใช่ไหมเป็นวิชาต้องเรียนนับหนึ่งถึงสิบทุกโลกทั้งโลกต้องรู้จักก็แค่นี้เอามาใช้เพื่อการประกอบชีพโอไหมครับสิ่งนั้นก็เรียกบริบทของโลกต้องแยกให้ได้โอเคไหมบริบทของธรรมก็ต้องเข้าใจธรรมชาติธรรมชาติตัวเรานั้นก
ับธรรมชาติที่อยู่ข้างตัวเราเราเกิดมาแอบในธรรมชาติแน่นอนแต่เราไม่เข้าใจมิติของเราไม่เข้าใจมิติของธรรมชาติทั้งที่อยู่ในธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติไอ้สิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่เจ้าคนพบต้องแยกธรรมชาติแยกได้ยังไงเห็นไหมฮะถ้าอยู่ในโลกแปลว่าอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติหมดมิตินี้เป็นมิติของการเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังตลอดไม่มีจุดใดที่ไม่ที่นิ่งได้ในโลกนี้วิธีคิด A เท่ากับ B B เท่ากับ C ฉะนั้น A ต้องเท่ากับ C เอาวิธีคิดคณิตศาสตร์มาอ้างถึงอ้างอีกเช่นวินาทีนี้โลกใบนี้หมุนรอบตัวเองอยู่ใช่ไหมครับทุกอย่างในโลกหมุนเหมือนโลกเหมือนโลกทั่วประการโอ้ไหมเข้าใจนะพระพุทธเจ้าบอกว่านี่คือภาวะของอนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุศลธรรมโอเคไหมความไม่เที่ยงนะแต่มันยังมีพอยต์เดียวที่มันนิ่งได้ในโลกแบบนี้ตัวนี้คือเซ็นเตอร์ของโลกแบบนี้ศูนย์กลางเรามีวงเวียนปากปุ๊บลากรัศมีเริ่มวนจุดนี้นิ่งจุดนิ่งที่เรียกว่าสแตติกผมได้พลังงานสแตติกขึ้นงานความว่าพูดคำว่าสแตติกพูดวิแค่สองคำพูดภาษาวิทยาศาสตร์ก็ได้โปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงกลางสแตติกตรงกลางใครนะครับเจอตรงนี้คนนั้นเอาพีพลังงานบริสุทธิ์ได้ผมไปรู้ตรงนี้ไม่ต้องไปผ่านแลบไหนก็ได้ผมใช้ตัวผมเป็นแลบพระพุทธเจ้าก็ใช้พระองค์เป็นแลบเหมือนกันโอ้ไหมอาศัยธรรมชาติเป็นแหล่งการค้นพบความจริงปัจจุบันติกสุวิชของธรรมชาติพระเจ้าค้นพบมาก่อนแล้วก็สื่อสารกันมา 2,000 กว่าปีแล้วเราก็อยู่ในกรอบลุงออกมาใช้ได้ทั่วไปทุกวันเป็นผลดีทั้งสิ้นชัดเจนเพราะฉะนั้นจึงถือว่าถึงเวลาแล้วเราต้องแบ่งแยกวิชาการทางโลกเรียนเพื่อประกอบเพื่อให้ได้มาซึ่งของอยู่ของกินของใช้และของเก็บของอยู่ที่อยู่อาศัยของกินอาหารประจำวันโดยตลอดชีวิตวันแรงคือกลุ่มวิทยาศาสตร์ของเก็บเอาไว้วันที่เราทำอะไรไม่ได้เอาของเก็บมาใช้ที่นี่จบเท่าไหร่ไม่รู้หน้าวันนั้นแต่เรามีเป้าหมายไม่ต้องพึ่งใครอีกนะครับใครจะให้พึ่งโอเคเราไม่ปฏิเสธคนที่เขาให้เราพึ่งแต่ในใจเราจะพยายามไม่พึ่งใครโอไหมครับโอเคค่ะอธิษฐานโถตรงนี้ยืนอยู่สองจุดนี้แล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นไม่หมายว่าใครจะไม่เข้าใจเราเพราะเราเข้าใจเขาหมดแล้วโอเคไหมและเราเข้าใจของเราด้วยชัดเจนไหมครับเจนี่ต่อไปนี้เราจะเป็นคนที่ร่าเริงเพราะว่าเราเข้าใจมิติของธรรมชาติมันจะทำให้เกิดแอคทีฟเองครับชัดเจนเนาะค่ะชัดหวังว่าคงจะได้รับมิติใหม่ของชีวิตนี้หายใจยาวโยมสังเกตนะฟิลลิ่งจะเกิดขึ้นฟิลเลอร์คือตัวยูของตัวเองนะครับฟิลลิ่งก็คือความรู้สึกหายใจว่าฟิลลิ่งคือความรู้สึกสิ่งที่วัดฟิลลิ่งนี่คือตัวยูเองก็แปลว่าฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ฟิลลิ่งอยู่ที่เดียวกันโอไหมครับฟิลลิ่งคือเจ็บฟิลเลอร์โอ้โหเจ็บเป็นอย่างนี้เหรออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฟิลเลอร์คือหายใจสะดวกสบายโปร่งสังเกตครับนี่คือฟิลลิ่งเปลี่ยนแปลงไหมรู้สึกว่ามันเบาตัววะเฮ้ยรู้สึกว่ามันเบาๆเย็นๆไหมเนี่ยคือฟิลลิ่งจะเนียนมากภาวะนี้ภาวะจะเนียนมากถ้าเป็นวิชาสิ่งที่ผมเรียกว่าโฟตอนพลังงานที่เป็นออสโมซิสการในการระหว่างคุณกับผมเวลานี้ผมใช้ว่า PE ส่วนตัวผม PE คือ Pure Energy ทางฝ่ายคุณก็ Impure
ือความไม่บริสุทธิ์มันอยู่เยอะมากให้มันแชร์กันตรงนี้เองของผมจะเป็นไฟฟ้าของผมเป็นเจเนอเรเตอร์ของคุณคือหลอดไฟใช่ไหมฮะโอเคนะครับถ้าเป็นแม่เหล็กผมคือแม่เหล็กโลกทางไฟคุณคือเหล็กที่อยู่ในโลกโอเคไหมครับทั้งสองอย่างมันโคเปเรตกันมันจึงมีมิติของความสัมพันธ์กันโล่งพยายามเก็บความรู้สึกตัวนี้ไว้ดีเก็บความรู้สึกที่มันเนียนตัวนี้ไว้ดีเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์มากรับได้โดยการออสโมซิสคือถ่ายเทเดียวนี้ปกติต้องปฏิบัติเองได้จึงจะได้ฟิลลิ่งนี้มาปฏิบัติเองมันไม่ไหวแล้วมันใช้เวลานั้นเกินเอาความเข้าใจเดี๋ยวนี้ดีกว่าถ้าได้ว่าโตแล้วรู้โดยทางลัดดีกว่าเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วจ้ะโอเคนะนะครับจะส่งผลให้ทั้งผิวพรรณดีด้วยนะครับของชาวรวมทั้งส่วนทรงคือเชฟจะโตมาสมส่วนนะครับอะไรที่เป็นส่วนเกินมันจะลดออกไปเองนะครับอะไรส่วนขาดมันจะเสริมขึ้นมาเองนะครับจะไม่ดีเพราะว่ามันเข้าสู่ภาวะคำว่าสมดุล นะครับโทษครับอย่าสู้ผมนะโทษครับบินเหมือนนกเลยโยมคนละเรื่องไหมความรู้สึกเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลทะเลร้องดีนะเพลงนะมันพีดีนะมีความหมายด้วยเนาะต่อไปศีรษะจะเบาโปร่งครับตอนเรียนหนังสือเอาวีวีผมเอาวีไปแตะเศษกระดาษเศษกระดาษติดวีครูบอกว่านี่คือไฟฟ้าที่สี่นี่เหมือนกันครับเวลาพลังงานบริสุทธิ์บริวารมุกปุ๊บมันเป็นไฟฟ้าสถิตแชร์กันระหว่างประจุลบของอยู่ของไอเนี่ยมันบวกจริงๆมันเป็นศูนย์เพราะไอมันเป็นตัวกลางโอเคไหมลบมาผมก็ลงหลุมตรงกลางบวกมาก็ลงหลุมกลางไม่ว่าคุณจะบวกมากมาลงกลางลบมากลงกลางแปลว่าตัวกลางตัวแอบซับทั้งหมดดูดหมดโอเคไหมอยู่ชึ้งเบาไงเอาไปให้หมดเลยค่ะแน่นอนแน่นอนยอมเป็นทั้งขยะนะครับไม่อยากได้ยอมเป็นทั้งขยะครับยอมเป็นถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกใบนี้นะครับฉันเจอที่ดีนะครับเจอเลเซอร์มาอย่างนั้นไม่ได้เลเซอร์ค่ะไม่นะไม่นะค่ะโอเคดีมากอย่าไปเลยนะครับเดี๋ยวหน้าลายมันตกแก่นะครับเสียดายตังค่ะดีถูกมากครับเจ็บตัวด้วย อันนั้นคือเขาไม่ใช่เราเนาะดีมากครับต้องนั่นแท้ให้มีความรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติดีที่สุดต่อไปคอยดูนะถ้ามันขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมาอีกนะครับเม็ดโตจะไม่มีกันแล้วโทษครับปราบมาเยอะแล้วปกติออกไปเยอะๆเลยค่ะขึ้นมาเยอะมากเลยได้เลยได้เลยเอาให้หนูสวยๆเออสวยไม่เอา เอาดูดีดีกว่าโอเคแหมดูดีมันเนียนนะมันอยู่ได้ยังยืนนะสวยแล้วก็มาสวยอย่าไปเก็บความสวยเอาคำว่าดูดีดูดีนี่มันไม่รู้มันดูดีเสมอไปฟิตติ้งมันไม่รู้นะดูดีดูดีเนี่ยมันธรรมเนียนธรรมชาติถ้าสวยแล้วมันก็ขึ้นกล้ามจะตกเห็นไหมคนสวยตกแทบทุกรายคนดูดีไม่ถือนานนะเห็นไหมเพียงแค่ความเข้าใจในบทบาทที่ว่านี้มันก็ทำให้เรามีความยั่งยืนได้ไหมทั้งเกศจะเบาศีรษะครับโทษครับนี่แหละคือไฟฟ้าสถิตมันจะเบาครับนี่แหละคือภาวะไฟฟ้าสถิตถ้าหากว่าสาวผมใหม่ๆจะยิ่งดีครับ ทีหนึ่งถามว่าสดชื่นหรือยังนั่งให้ตรงตั้งฉากรู้ว่าเรียกว่าอาการของโรคมาจากหน้าจอ
ครับโทษครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้หน้าจอเยอะเนาะใช่ค่ะผมเรียกว่าโรคไฮเทคนะครับผมโทษครับปั๊บปั๊บอ้าวหายใจยาวจะได้เบิร์นได้ดีๆไขมันที่มันเป็นส่วนเกินลดหมดนะครับไขมันและน้ำตาลโทษครับอึ๊บโยกเยกโทษครับนี่นะโทษครับโทษครับนี่ถามว่าเป็นยังดาคนละเวอร์ชันไหมเบาคนละเวอร์ชันเลยโล่งเลยค่ะโล่งเลยเอาคำว่าโล่งไปใช้วันมันมีจริงไหม PE หรือพลังงานมีแต่ไม่เห็นใช่อากาศมีไหมมีเห็นไหมพลังงานที่มีซ่อนอยู่ในอากาศชั้นหนึ่งเขาว่าอากาศโปรตอนกับนิวตรอนจะไม่ดูมันอยู่ตรงกลางระหว่างนิวตรอนกับโปรตอนจำเป็นผู้คนพบนี้ใช้แบบเวอร์วาเรียบเลยทุกวันเป็นทุกวันเลยนะใช้แบบไม่มีขีดจำกัดไม่มีข้อแม้ไม่มีประมาณได้ตลอดเวลาจำมันติดตาม YouTube Face จำมันจำนะค่อยๆตามแล้วก็มีคอมเมนต์ใส่ต่อเดี๋ยวหลังจากเจอกันแล้วนะเจอกันแล้วมีอะไรก็ว่าในจอคำถามหนึ่งคำถามประโยชน์ผู้ได้จากผู้ฟังตอนนี้ก็เกิดมาตอบคำถามตอบทุกคำถามไม่มีเคยว่าไม่ตอบไม่เคยเตะแต่ขาคนถามไม่เคยตัดยอดคนถามช้อนให้คนถามนั้นเข้าใจและคนฟังด้วยทั่วไปเข้าใจด้วยหนึ่งคำถามมีประโยชน์มากไม่เคยคิดว่าคนมาถามมาลองภูมิเขารู้แล้วว่าคนถามเอาภูมิไหนมาถามคุณตอบเขาคิดอย่างนั้นเขาตอบได้หมดทุกมิติใช่ไหมโทษครับจะเบาท้องทุเรือนไม่เขินพังเจ็บปวดไหมครับแถวๆนี้เจ็บค่ะโอเคนะต่อไปมันจะไม่เจ็บปวดนะครับหายใจยาวมันจะไหวไหมตอบไหวค่ะแค่นี้พอแล้วไม่ต้องมาโทษครับปึ๊บจะเบาแฟบไปแล้วครับปึ๊บต่อไปถ้าเคยปวดมาก่อนต่อไปมาเมื่อไหร่ก็ไปรู้ระวังอย่าเผลอนะโอเคนะเพราะว่ามันไม่บอกไม่มีปิดมีคุยเลยฮะใช่อยู่ต้องจำมันเวลาเองให้ได้นะไม่มีเตือนใช่ใช่ใช่ใครดูไม่เชื่อมันแปลกมากพลังแปลกมากผมช่วยคนมาเยอะเลยเหยียบประเภทขึ้นรถเมล์เนี่ยเหยียบขึ้นไม่ได้เครื่องมันสั่นสะเทือนมากต้องลงจากเมล์ไปนั่งที่ป้ายประมาณครึ่งชั่วโมงถึงต่อรถเมล์ได้ถึงขนาดนั้นนะเพศแม่ในเรื่องเสื่อมความต่อไปนี้จะไม่มีถ้ามีจะไม่มีหรือถ้ามีมากจะมีน้อยโอ้ไม่ไม่มีเลยก็ได้ถ้ามีน้อยก็จะไม่มีอีกเลยสังเกตดีหน้าตาจะผ่องใสด้วยพลังนี้เป็นโอเคนะครับเอาล่ะมีอื่นไหมครับที่สงสัยหรือว่าชีวิตนี้เปลี่ยนแล้วจ้ะเนาะนะนะผมว่านะแค่พลิกขั้วความคิดเองน้องจะกลับเป็นมิติโอเคอยากไม่จะเดาพวกผมจะเดาว่างไหมลองเดาสิผมเขียนอยากอะไรลองเดาสิครับเขียนไปก่อนลองเดาไม่อยากเดาเลยเขียนไม่ได้เลยไม่จะบอกอยากสดชื่อก้อนมาจากตรงนี้ค่ะได้ยาสดชื่อเห็นไหมฮะนี่ฟิลลิ่งตัวนี้มันรู้สึกสบายมันโล่งไม่แบบว่าไม่เหมือนตอนแรกมันบอกไม่ถูกอ่ะแต่ด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเกินภาษาแต่รู้โดยฟิลลิ่งไงใช่เพราะฟิลลิ่งมันเกินภาษาฟิลลิ่งจะเป็นตัวคอนเฟิร์มตัวธรรมชาติของเราเองเราเรียกว่าสติหรือคอนเชียสนั่นเอง
มีมนุษย์อันคอนเชียสที่มันจะช่วยได้นะหรือเราใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปแต่เรื่องเกิดมาถึงอันที่เรียกว่านอร์มอนแปลว่าเนเชอรัลนอร์มอนแปลว่าธรรมชาติมีมนุษย์แอปนอร์มอนน่าจะช่วยได้ต้องแอปนอร์มอนนะครับจะช่วยได้แกนะครับเอ้วันนี้คันนี้ได้คุยกับมนุษย์แอปนอร์มอนเนี่ยมันแน่เลยวันนี้คันนี้ได้คุยกับคนอันคอนเชียสอย่างนี้หรอวะเขาเปิดตัวตนมาได้เป็นแอปนอร์มอนคอนเชียสไม่มีใครมีหรอกครับเพราะมันแอปมาตลอดเพราะว่าทุกคนอยู่ในบริบทของนอร์มอนหมดตั้งแต่เริ่มแอปมาถึงนาทีนี้นะเลยไม่รู้ว่าแอปกันเป็นคนนี้เจอคู่ที่มันเป็นแอปจึงช่วยนอร์มอนได้นะลองเข้าใจภาษาสองภาษานี้จะรู้ว่าเฮ้ยลุงมีมิติอะไรวะที่เนี่ยนะเราจะรู้ว่าและช่วยทั้งทิศช่วยพี่นะครับแล้วก็ช่วยสร้างสรรค์จันทร์โลกทั้งโลกนี้ไม่นี่เป็นไรผมอยู่อีกนานตอนนี้74ปียังอีกนานมากอย่างร้อยปียังทำงานได้สวยค่ะเดี๋ยวนี้ไปไหนนะไม่หนีโอเคจอดครับให้คะแนนตัวเองให้คะแนนหนูหรอหนูให้ประมาณ95โอเคดีมากครับอันนี้ทำลายลายมือนี้ไม่ตกอับนะจำด้วยครับหรอคะผมคนที่ดูลายมือแม่นนะผมใช้คำเดียวว่าไม่ตกอับผมจะรู้ทันทีว่าลายมือออกมาลักษณะไหนประเภทดูปุ๊บจะรู้ทันทีว่าโอ้โหตาเลยลายมือที่ไหวๆนี่ในใจต้องช่วยครับแล้วไม่พูดด้วยไม่พูดด้วยช่วยเขาด้วยเขาไม่ดีด้วยเขาต้องเป็นเช่นนั้นแต่เมื่อรู้อย่างนี้บอกเลยมันเนียนลายมือมันเนียนมันไม่เหมือนลายมือทุกวันในสังคมก็ถือว่าเป็นเทรดมาร์คประจำตัวต่อไปไม่ใช่โฟกัสต่างๆเพื่อจอนใช่ใช่ใช่นะนะ AI ตอนนี้กำลังเจอ AE อยู่โอเคทำให้ใจพูดเฉยๆนะค่ะพูดภาษาของจองเล่นเฉยๆโอเคยูนิคราคาจบข่าววันนี้วันที่28ตกใจไหมขึ้นดีมากครับต้องที่ไม่ตกใจโอเคจบข่าวครับขึ้น